ภายในไม่เกินเที่ยงคืนพวกผมก็จะกลับไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวงตามปกติเพราะนั้นเมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้เราก็ได้นำเรียนต่อศาลท่านก็สุดแท้แต่ศาลท่านจะพิจารณาครับตอนชั้นพิการได้ยื่นหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างไหมครับเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมได้นำเรียนแล้วนะครับทีมกฎหมายแล้วก็พวกเราก็ได้เอาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มาศึกษากันโดยละเอียดมีการถกอภิปรายระดมสมองแล้วในที่สุดก็ยื่นศาลฎีกานะครับเดี๋ยวก็รอฟังคำพิพากษาของศาลดีกว่าครับว่าท่านจะวินิจฉัยแต่ละประเด็นยังไงตอนนี้จำเลยมาครบหรือยังครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะมากันครบแล้วเพราะว่าเวลาที่ศาลท่านนัดตามหมายนี่คือ10นาฬิกาแต่ยังไม่ได้สอบถามกันเหมือนกันครับแต่เห็นระหว่างเดินทางมาดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เห็นมีหลายคนเดินทางมาถึงแล้วครับผมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจในการต่อสู้แล้วก็เชื่อมั่นในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคืนวันดังกล่าวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นของคนที่เป็นจำเลยส่วนเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของคำพิพากษาก็อย่างที่เรียนแล้วครับออกมาอย่างไรผมเคารพครับตั้งแต่วินาทีที่ออกมาต่อสู้และก็ต่อต้านการรัฐประหารผมก็ต้องพร้อมสำหรับการสูญสิ้นอิสรภาพผมคิดว่าถ้าวันนี้จะต้องไร้อิสรภาพอีกครั้งอย่างน้อยที่สุดมันมีคนที่เขาเสียสละมากกว่าผมมีคนที่เขาสูญเสียมากกว่าผมก็คือคนที่เขาบาดเจ็บล้มตายไปในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์ท่านส่งกำลังใจมาให้หลายช่องทางเหลือเกินได้รับแล้วครับกราบขอบคุณแต่อย่าได้กังวลอย่าได้ไหวหวั่นถ้าวันนี้ผมได้กลับบ้านก็ยืนยันหลักการต่อสู้เดิมถ้าวันนี้ผมไม่ได้กลับบ้านก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราต่อสู้กันมาผมไม่ยอมรับการรัฐประหารไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการทุกกรณีต่อให้ยืนอยู่ตรงนี้หรือไปนอนอยู่ในเรือนจำก็จะยืนยันคำเดิมอย่างถึงที่สุดครับใบรับรองแพทย์ไม่ถูกต้องหมายความว่าใบรับรองแพทย์ของทางตำรวจที่ว่าก็คงจะสั่งก็ทำมาก็คือรับทราบหมายใช่ครับใช่ถูกต้องไหมคะในส่วนของคดีความมีความหนักใจไหมคะวันนี้ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาแล้วศาลชั้นต้นกับอุทธรณ์ก็ไม่หนักใจฮะเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามและเคารพคำพิพากษาศาลทุกชั้นศาลมีปัญหาอะไรครับนี่นะรอมาให้กำลังใจของผมอยู่สำนวนหลักนะครับก็รอวันนี้ผ่านพ้นไปก่อนจะได้พิจารณาสำนวนของคดีบ้านตากเป็นที่ภาพนั้นรบกวนเดิมเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด15คนนะครับได้ฟ้องมาแล้ว7คนนะครับเหลือสำนวนหลังเนี่ย8คนแต่ว่าที่อยู่ในชั้นศาลแล้ว2คนมีผมแล้วก็ประชาชนอีกคนนะครับก็หลักก็คือว่าหลังจากศาลได้พิพากษาศาลฎีกาแล้วคดีของผมก็จะได้พิจารณากันต่อคดีของคุณเป็นพอตอนนี้อยู่ในชั้นไหนอยู่ในชั้นศาลชั้นต้นชั้นต้นยังไม่ได้มีการอ่านคำพิพากษาไปยังครับยังครับอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีถูกต้องครับคดีต่อเนื่องจากคืนโอเคใช่ครับถูกต้องวันนี้ก็มาให้กำลังใจก็มาให้กำลังใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเส้นทางของพวกเรามันมีสองทางเท่านั้นนะไม่ตายก็ติดคุกเพราะฉะนั้นก็มาให้กำลังใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาของใครเราเป็นพี่น้องที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันแสดงว่าทางแกนนำนปช.ก็ได้มีการเตรียมใจอะไรไว้บ้างคือตั้งแต่เริ่มต้นแหละผมเชื่อว่าพวกเราก็คล้ายๆกันคือชีวิตและอิสรภาพก็ยกให้การต่อให้กับการต่อสู้ไปหมดนะครับทั้งหมดก็น้อมรับการตัดสินของศาลกันมาโดยตลอดอยู่แล้วตอนนี้เหลือการสอบปากคำการสืบก็หลังจากคดีนี้เสร็จสิ้นก็จะเริ่มพิจารณาคดีคิดว่าคำพิพากษาคดีนี้จะเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีสุดท้ายแต่ศาลครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับว่าอย่างไรก็น้อมรับตามนั้นโอเคนะ
กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ